สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาท่านนะครับมาชมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับเครื่องปอกอ้อยนะครับน่าจะเป็นเครื่องเดียวนะครับในประเทศไทยนะครับที่นะครับที่มีน่าจะเป็นเครื่องรุ่นเดียวครับที่มีขายในประเทศไทยนะครับมีที่นี่ที่เดียวครับสุรินทร์นะครับสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับกลไกการทำงานของครับเครื่องรุ่นนี้นะครับเพื่อนครับอันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวการทำงานนะครับแบบให้เห็นเลยว่ามันทำงานแบบไหนนะครับเพื่อนนะก็จะมีชุดใบมีดนะครับปูข้างในนะครับแล้วก็นี่นะครับทำงานได้นะครับสวยงามนะครับสะอาดรวดเร็วนะครับเพื่อนไม่ต้องล้างนะครับขูดออกมาก็นะครับใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำก่อนเข้าเครื่องบีบนะครับได้ทันทีเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือนะลำอ้อยที่นะครับเข้าเครื่องนะครับขัดออกมาก็ประมาณนี้ครับเพื่อนนะครับนี่จะเป็นนะครับกองอ้อยที่วันนี้ได้มีโอกาสนะครับเอามานะครับส่งให้ทีมงานนะครับได้เทสนะฮะดูแล้วก็นะครับรอส่งลูกค้าต่อไปนะครับนี่ก็จะเทสน้ำดูนะครับเพื่อนว่าอ้อยนะครับจะมีรสชาตินะครับหวานหอมอร่อยแค่ไหนนะครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นร้านนะครับใครนับที่ต้องการนะครับเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับจะเป็น F3 F4 นะครับ F5 นะครับมีทุก F นะครับเพื่อนก็มาไปชมได้ครับที่สุรินทร์อินจิเนียริ่งใช่ไหมครับครับสุรินทร์อินจิเนียริ่งนะครับอยู่ตำบลเฉียงนะครับเพื่อนนะเพื่อนในกลุ่มนะครับน้ำอ้อยสดจะเป็นกลุ่มไหนก็นะครับไปมาสอบถามราคาได้ครับนะเท่าแก่ใจดีนะครับกันเองนะครับอันนี้ก็นะครับมาสอบถามราคาครับมาดูแวะชมได้ครับท่านใดนะครับที่กำลังนะครับปลูกบ้านสร้างบ้านก็นะครับมีอิฐนะครับสวยงามครับผมว่าปีหน้าก็จะทำบ้านใหม่พอดีนะครับเพื่อนใส่ต้องเสียเงินอีกแล้วครับนี่อันนี้นะครับดูได้นะครับจะเป็นเครื่องนะครับเอามาซ่อมนะครับเครื่องท่านใดมีปัญหาครับต้องการมาเช็คซ่อมก็นะครับเชิญนะมีลูกปืนนะครับไว้เปลี่ยนนะไว้รองรับนะครับท่านใดที่เครื่องนะครับชำรุดเสียหายลูกปืนแตกซีนรั่วนะครับก็เชิญมาได้นะครับอีกสักครู่เราจะเทสน้ำดูครับเพื่อนครับการเองเลยนี่ก็จะมานะครับเทสนะฮะอันนี้เป็น F8 นี่ทางนี้ใส่เยอะๆเลยทีละหลายลำครับพี่โน่นออกมาตัวนี้ครับใส่ได้ทีละโอ้โหครับไม่ต้องกลัวเลยครับว่าน้ำหยอกมันเราจะไม่ทำงานนะครับใส่ได้ทีละ 4-5 ลำเลยนะครับเพื่อนชุบแป๊บเดียวครับสุดจัดดูน้ำไหลใส่ผมต้องออกกันแล้วนะครับปีหน้าออกเครื่องนี้แล้วครับโอ้พี่ดูน้ำนะครับเดี๋ยวมันเต็มเหยือกไหลไม่ทันโดเดี๋ยวสลับเหยียงเลยเด้อโดแห้งสนิทนี่ F8 ครับนะครับตัวนี้ F8 นะครับรอบเดียวนะครับน้ำวางข้างบนนี่วางบนรอบเดียวอันนี้ใช้2ลำนะครับเพื่อนใช้2ลำนะครับได้ปริมาณน้ำนะครับกี่ซีซีนะครับอันนี้คือที่ตวงนะครับปริมาณน้ำก็นะครับอันนี้ออนนี่ก็แค่ไหมหูไม่สองลำนะครับนี่เป็นอ้อยนะครับจากสวนผมเองนะครับอันนี้อ้อยจากกระเชียงครับสองลำนะครับมันจะกับเชื้อมันจะเชื้อไปอยู่เย่หัวที่เลยกับเชื้อไงนะสิฟ้าลองชิมด้วยชิมครูลองชิมด้วย
สองลำนะครับเพื่อนสองลำนี่ปริมาณน้ำนะครับอันนี้สีน้ำนะครับอันนี้คั้นสดออกมาจากเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นเหยือกนะครับค่อนข้างที่จะขุ่นอันนี้จะเป็นเหยือกใสนะครับเดี๋ยวเทสน้ำนะครับเพื่อนหลังจากที่คั้นน้ำมานะครับนี่ก็จะเป็นบรรจุนะครับใส่แก้วเพื่อจะให้ทดสอบดูน้ำนะครับว่าอันนี้ดูจากคร่าวๆครับก็สีน้ำก็โอเคนะครับอย่างนี้ถ้าไปวางขายนะครับตามตลาดนัดตามบูธก็น่าจะผ่านนะครับดูจากสีน้ำแล้วก็เทสความหวานแล้วก็โอเคนะครับหวานกำลังกลมๆนะครับผสมน้ำแข็งเข้าไปก็จะพอดีนะครับอ้าวครับ